โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว War of Warship กันทุกท่านด้วยนะฮะนี่ก็เป็นไทยดีเฟย์วอร์ชิป EP ที่49นะ EP นี้เนี่ยส่งมาโดยคุณมีนนะชื่อในเกมก็เดี๋ยวขอสะกดก่อนฟุยเฟอีเอ็กฟูรุคาวานานาเฟะใช่ไหมโอ้ชื่อยาวมากแล้วเรือที่เอามาเล่นนั่นก็เป็นเรือคนเด้นะเป็นเรือซุปเปอร์ชิปเลยของทางฝรั่งเศสเทียร์11นะอยู่ในแมปที่มีชื่อว่ากับดักแล้วก็เป็นห้องเทียร์10มีเทียร์8ไหมไม่มีมีเทียร์9เทียร์10แล้วก็เรือซุปเปอร์ชิปกันข้างละ2ลำนะ CV เทียร์10กันข้างละลำเป็นมิดเวย์ทั้งคู่ประจันบานมี1 2 3 4 5รัตเวน2พิฆาต4เลยนะโอ้โหเรียกว่าเกมนี้เรือพิฆาตเยอะมากว่าแต่เมื่อไหร่มันจะโหลดเข้าหน้าอันนี้วะเนี่ยเหมือนเน็ตคุณมีนจะมีปัญหาหรือเปล่านะแล้วก็เกมนี้เขามีดิวิชั่นกันมาด้วยนะเนี่ยเพื่อนก็เล่นเป็นแวมไพร์2แล้วก็ฟาชิฟเฟนนะไอ้ลำนี้เนี่ยผมก็เพิ่งที่จะกดฟื้นมานะเรียกได้ว่าก็ยังเล่นไม่เป็นอยู่เออไหนๆก็มาดูของท่านอื่นแล้วผมก็จะได้แบบศึกษาแนวทางของท่านอื่นไปด้วยเลยโอเคเข้ามาละคุณมีเกิดทางที่ตะวันออกนะแล้วก็เป็นแมปที่ต้องชิงจุดแคปพอยต์กัน3จุดครับจุด A จุด B แล้วก็จุด C นะเพื่อนที่เล่นแวมไพร์ก็กำลังวิ่งเข้าไปแคปจุด C เลยนะสจิฟเฟนก็ไปวิ่งใกล้ๆแถวก่อนนั่นแหละดูจากฝุ่นเฟิร์มแล้วก็สกิลพวกกลางของคุณบีแล้วเนี่ยช่องสุดท้ายใส่เป็นรีโหลดใช่ไหมเออผมก็คิดอยู่นะว่าจะเปลี่ยนไปเป็นใส่รีโหลดเพราะรู้สึกว่าไม่คุ้นกับการใส่ยิงไกลแล้วลำนี้เนี่ยกระสุนมันก็ไม่ค่อยที่จะได้วิ่งไวสักเท่าไหร่นะผมก็เลยไม่ค่อยคุ้นชินกับการใส่ยิงไกลด้วยก็เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนแล้วกันนอกนั้นก็ไม่มีอะไรแปลกแหวกแนวนะมีเพิ่มความเร็วในการออกตัวใส่แม่นยำโอเคปกติการเฟืองเลี้ยวพังฝรั่งเศสมันพังบ่อยอยู่แล้วส่วนสกิลพวกงานที่มี1 2 3 4 5 6เป็น9บวกอีก4เป็น4เป็น21นะโอ้โหเรียกได้ว่าผู้การ21แต้มครบครับเอาเรื่องแล้วก็ไม่ได้อัพอะไรที่มันแปลกนะทุกอย่างก็ตรงตามสูตรหมดเอาไปว่าผ่านนะไม่มีอะไรจะให้แก้นะว่าไงยิงไหมคุณมีโหลดลูก AP รอไม่มั่นใจว่ารอใครนะแต่มาหันเล็งเนฟกี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นเรือเรดาร์นั่นเองเพราะถ้าเกิดจัดการได้นี่ก็เพื่อนแวมไพร์ก็จะเล่นได้สบายขึ้นไงเรือเรดาร์ฝั่งคุณมีนเนี่ยไม่มีนะเออไม่มีเลยแต่ฝั่งเขานี่มีเอ็นดินาโพลิสแล้วก็เนฟกี้โอ้โหสองลำว่ะคุณมีนจัดแฮนด์โอเวอร์ไปครับกลับมาเป็นลูกฮิตอีแล้วนะโดนไหมอุ้ยเต็มโอเคอุ้ยสวยงามอะได้มา 6,000 ฟรีนะติดไฟด้วย1ชุดรอโหลดใหม่ไหมฮะไม่รู้ว่าคนที่มีลำนี้เนี่ยเขาจะกดปุ่ม F กันไหมซึ่งผมไม่ค่อยกดอะเออมันโหลดนานอะมันไม่ค่อยคุ้นชินกดมีสมาเป็น AP แล้วก็เล็งนิฟกี้นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เปิดข้างให้ด้วยแต่ก็ยิงไปก่อนนะจุดตรงนี้เนี่ยหลังเขายิงได้นะโอเคได้มา 5,000 ฟาร์มนะยิงกระแทกดาเมจไปเรื่อยๆแล้วกันโหลดลูก HE เสร็จเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นจันบานแล้วก็ยิงไปชุดหนึ่งนะเออผมก็ใส่ไฟรีโหลดดีสุดละเดี๋ยวจะกลับไปเปลี่ยนอยู่แต่คงจะไม่ค่อยได้จะได้เล่นลำนี้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าโอ้ค่าซ่อมมันแพงมากเลยอะสถานะการเงินผมก็ไม่ดีด้วยถ้าจะเล่นมันบ่อยๆนี่คงขาดทุนยับกว่าจะเล่นเป็นโอเคโอ้ติดไฟดีนะเนี่ยไม่รู้ว่าได้ไฟธงไฟทึงอะไรที่บวกติดไฟมาด้วยหรือเปล่าคุณเมียก็หันมาหาแฮนด์โอเวอร์ลำเดิมครับเขาน่าจะมีถังแล้วนะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นเรือซุปเปอร์ชิปด้วยนะต้องระวังเขานิดหนึ่งผมเบียนยิงใครไม่ได้ก็หันมาหาเจนบาร์ครับลำเดิมแต่เขาก็โอ้โหวิ่งหนีไปไกลแล้วนะแล้วเพื่อนทางนี้ก็ยังแคปไม่ได้ตรงกลางนี่ก็ถูกแคปไปแล้วทางนู้นเนี่ยก็ยื้อแคปกันอยู่
อ้าวแล้วเหมือนจะถูกเปิดเรดาร์วิ่งไล่หนีด้วยได้มีอีก 4,400 โอเคอุ้ยเนี่ยควรมีสับมันเป็นลูกจอกรแล้วก็ใช้ยุทธปัจจัยดีโดแล้วก็จัดไปชุดหนึ่งครับเปิดด้านข้างแบบนี้เนี่ยดวงไม่น่าดีเลยนะอืมโอเคอุ้ยโดนไปเท่าไหร่วะน่ะเรียกว่าหายห้วบเลยอีกชุดหนึ่งเนี่ยน่าจะจมนะแต่เขาก็เลี้ยวเก็บปิดมุมแล้วอากำลังเปิดถ้าชนก่อแบบนี้ก็ฟาป้ายฮะคุณมีหันมามองแฮนโนเวอร์นิดหนึ่งนะเพราะอันตรายเหลือเกินแล้วจอนิ่งๆแบบนี้เนี่ยไม่น่ามีปัญหาแล้วฮะน่าจะแตกแน่นอนแล้วนะโอเคโอ้สวยงามครับได้มา1คิวแล้วตอนนี้ดาเมจขึ้นมา 70,000 แล้วเอาไปว่าจัดการเรือเรดาร์ไป1ลำหันมาหาแฮนโนเวอร์ต่อแล้วจัดไปชุดหนึ่งเลยแล้วจุดนี้ยิงได้ไม่มีใครมองเห็นด้วยนะเรียกว่าเลือกทำเลการเล่นที่ดีเลยเรือแต่ละลำเนี่ยมันจะเก่งมันก็ต่อเมื่อที่แบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาหรืออยู่แบบจุดที่มันควรจะอยู่อ่ะเอออย่างเรือต้องอาศัยเกาะมันก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่โล่งใช่ไหมล่ะโอเคสวยงามครับโอ้โหแฮนด์โอเวอร์นี่คือถูกจุดไฟน่าจะสนุกอ่ะแล้วถูกทีวียัดต่อไปอีกเต็มแผงอีกน่าจะเจ็บเอาเรื่องอยู่แต่เขาดับไฟไปแล้วนะคุณมีนพยายามตั้งใจจะจุดให้ใหม่ครับไม่เป็นไรเพื่อนเออเดี๋ยวจุดให้ใหม่เพื่อนทางโน้นฟาชิฟเฟนก็เลือกไลน์เล่นดีเหมือนกันหาโฟนแคบๆแล้วก็วิ่งพยายามใช้ปืนลองดันไปเรื่อยๆเลยพร้อมกับแวมไพร์ที่เป็นแบบดูโอไปด้วยไม่ติดสักทีไอ้ที่อยากจะให้ติดก็ไม่ติดแล้วเจนบาร์นี่ก็เพิ่งจะเดินหน้าด้วยโดนหรือเปล่าไม่รู้นะโดนไหมโอ้โหโดนน้อยโดนน้อยมากบางทีกระสุนมันก็ผีเข้าผีออกอีกนี่แฮนโนเวอร์เนี่ยนะเอาก่อนเลยโอ้แล้วเขาติดไฟแล้วด้วยไม่มั่นใจว่าใครอู้เดี๋ยวปืนลองฟาชิเฟนยิงไกลมากยิงอย่างไกลเลยเด้อยิงข้ามโลกอ่ะโอ้โหอย่างเถื่อนคุณมีก็เลยหันมาหาเจนบานะแต่ก็ยิงไม่โดนเลยกลับมาที่แฮนโนเวอร์ดีกว่าโอเคสวยงามอ่ะมินิโฟต้าจมไปแล้วมันก็เจาะไม่เข้าเยอะนะไม่รู้ว่าไปโดนน่าจะโดนป้อมปืนเยอะแน่เลยอาจจะต้องเลือกจุดยิงนิดหนึ่งโอเควืดไปเลยชุดนี้ตรงนี้นี่ดันกันได้แล้วนะเอาจริงไอ้ฝั่งเขาว่าเทกันมาทางนี้เยอะแต่เจอแก๊งคุณมีนี่แบบตบไล่กันไปยับเลยเพื่อนแวมไพร์ก็วิ่งมาเปิดควันให้นะกะว่าเออใจเย็นก่อนเพื่อนใจเย็นก่อนอ๋อเหมือนเปิดให้ฟาชิเฟ่นแล้วฟาชิเฟ่นใกล้จมแล้วเพราะถ้าโดนหนักๆก็น่าจะมองได้เลยคุณเมนเลือกเป้าหมายไม่ถูกเลยนะว่าจะยิงใครก่อนแฮนโนเวอร์ก็แบบแหมเพิ่งจะดับไฟไปด้วยเงียบเลยเงียบเลยกระสุนโอ้โหอุตส่าห์นั่งลุ้นโอเคเล็งกดต่ำมานิดนึงนะกดฮิลขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะเดินหน้าต่อหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวอะไรวะผมว่าชุดเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะโดนมากกว่านี้นะเอาจริงคุณมีนก็เล็งตรงแล้วนะแต่ทำไมลูกมันเหินๆยังไงก็ไม่รู้เอาจริงผมเองก็รู้สึกเหมือนกันนะตอนเล่นคอนเต้ก็คิดว่าไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรไม่ได้โทษที่เราเล็งด้วยนะคุณเมนเปิดใช้รีโหลดขึ้นมาแล้วก็พยายามจะประแปมไปแฮนโนเวอร์ก่อนเลยครับคนแรกนะแต่เหมือนจะยิงไม่ได้แล้วติดเขาก็เลยหันมาหาเจนบาร์ที่วิ่งหนีไปไกลแล้วด้วยแล้วฟีวีโอ้โหจอดนิ่งๆเลยคุณเมนล็อกเป้าหมายเปลี่ยนเป้าวะหันมาหาฟีวีดีกว่านะสกอร์ตอนนี้เนี่ยฟูฝีกันอยู่แต่ว่าทางนู้นนี่ก็ดันกันได้เรียบร้อยฝั่งคุณเมนเรือพิฆาตก็เหลือแค่2ลำนะฝั่งเขายังเหลือกันครบเลย
แล้วยิงก็ห้องนี้เราภัยฟรีวีได้ด้วยไม่มั่นใจว่าได้ดาเมจเท่าไหร่นะฟิชฟินก็ยิงแฮนด์โอเวอร์จมไปเรียบร้อยเอาไว้ว่าทางนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะก็คงจะมีเรือพิฆาตนี่แหละที่มันน่าจะลอยปล่อยตอได้อยู่เรามีคนสปอร์ตฟรีวีให้แบบนี้เนี่ยสบายครับคุณมีนโหลดลูก AP รอแล้วก็บรรจงดีๆละจัดไปเน้นๆนะโอ้โหแล้วกดเป็น F ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยผมไม่รู้ด้วยตายเลยมั้ยเนี่ยโอเคแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหไม่มีปัญหาเลยนะสําหรับคนที่ได้มาอีก1คิวตอนนี้ดาเมจขึ้นมา 180,000 แล้วนะแหมมาจอดแบบนิ่งๆเปิดข้างให้แบบนี้เนี่ยยังไงก็แตกอ่ะเพราะฝั่งตรงนู้นชิมะโอ้โหมอนทาน่าป่วยจัดเลยคังแหกเอาเป็นว่าเกมนี้เนี่ยชนะแน่นอนแล้วฮะประจันบานฝั่งเขาเทียร์10นี้หายหมดแล้วนะ CV ก็จมอีกแล้วเจนบาร์ที่แบบกำลังวิ่งหนีด้วยคุณเมย์ก็ยัดลูกฮิตอีให้ไปเลยฮะสแปมไปเรื่อยๆนะทีเนี้ยยังไงก็ไม่โหลดบอกเลยโอ้แล้วติดไฟ2จุดด้วยเอาจริงเจนบาร์เนี่ยถ้าแบบพอหันก้นให้นี่คือแบบยิ้มกลิ่มเลยอะไม่ว่าจะเป็นใครก็เถอะผมชอบมากเลยเวลาแบบวิ่งไล่แล้วเขาดับไฟไปแล้วด้วยแบบนี้รอสแปมครับคุณมีนกดใช้ยุทธปัจจัยรีโหลดเรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นเนี่ยสแปมยาวๆเลยเขาก็เล่นลูก HE เหมือนกันนะเออเรียกว่ามาเผามาก็เผากลับแต่ใครจะเผาใครก่อนนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งติดแล้วป่ะชุดนี้โอเคอู้สวยงามมากเกือบจะไม่โดนเลยนะเจนบาร์มันก็วิ่งไวอยู่กระสุนเราก็วิ่งไม่ค่อยจะทันมันสแปมเรื่อยๆครับโหลดเสร็จยิงโหลดเสร็จยิงเลยนะแล้วเรือเขาก็ไฟลุกท่วม2จุดด้วยเพราะงั้นนี่ก็ไม่น่าจะได้จุดไฟแล้วฮะถ้าไม่เล็งแบบดักหน้าจริงๆอะไรเงี้ยแวมไพร์เปิดควันไว้ให้ตรงนี้คุณเมนกล่าวว่าจะวิ่งเข้าไปอยู่ในควันก่อนแล้วค่อยยิงต่อหรือเปล่านะแต่จริงยิงฟู่ไปเลยก็ได้นะเออเพราะว่ายังไงเขาก็น่าจะจมแน่นอนอยู่แล้วไอ้พวกไฮยาเตะแมวเกานี่ก็ไม่มั่นใจว่าอยู่ไหนกันโอเลติโก้ก็น่าจะอยู่ทางนู้นแหละไปจัดไปชุดหนึ่งครับไม่ต้องรีบเลยก็ได้นะเกมนี้เนี่ยโอเคแล้วติดไฟแล้วจมเรียบร้อยครับได้มาเพิ่ม1คิวนะตอนนี้เก็บไป3คิวแล้วแล้วดาเมจก็ขึ้นมา 210,000 แล้วด้วยเรียกได้ว่าเรือโหดแต่มันก็ต้องคู่กับคนที่เล่นโหดด้วยถ้ามาคู่กับผมนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเลยแล้วยิงโอเลติโก้ได้มา 2,000 กว่านะแวมไพร์ก็สแปมลูก AP ยัดเลยโอ้แล้วเหมือนแวมไพร์จะไม่รอดเรียบร้อยครับแวมไพร์รอลาจากเรียบร้อยโอ้ทำเต็มที่แล้วฮะสำหรับแวมไพร์เพื่อนฟิชิฟเฟนก็ยังอยู่นะน่าจะไม่มีฮิวแล้วใช่ไหมถังทงถังอะไรก็น่าจะหมดแล้วทางโน้นเซซูมาก็จมแมวเกาไปได้โอเคปล่อยเพื่อนแคปไปเลยเอาไปว่าโอเลติโก้เนี่ยยังไงก็ต้องจมอ่ะแต่เขาก็เปิดควันหนีไปนู่นแล้วก็ได้แต่หวังว่าฟีวีจะมาสปอร์ตให้ไหมว่าถ้าหมดควันก็น่าจะหมดระยะทางพอดีอ่ะเราดูในมินิแมปแล้วฟีวีก็กำลังมาด้วยโอเคได้อยู่แบบเนี้ยฝั่งทนุนมีอีฟูโมนะยิงได้อยู่นะผมว่าแต่เหมือนคุณมีก็ยังระแวงโอเลติโก้อยู่อันเนี้ยแล้วถูกสปอร์ตด้วยโอ้โหแล้วเหลือไปทำไมเอาแล้วถูกโตด้วยนะโอ้ยสองลูก1ฟองโอเคยังรอดนะแล้วได้มาอีก1คิวนะจมโอเลติโก้ไปแล้วก็หันมาหาอินฟูโมต่อเลยแต่เล็งชุดเมื่อกี้น่าจะไม่โดนนะเพราะว่าไม่ได้เผื่อไปเยอะด้วยสงสัยกำลังแบบโลกอยู่หรือเปล่ากำลังตื่นโอเคชุดนี้โดนแน่นอนครับแต่เขาก็ถูกใครจุดไฟไปนะที่ผมประทับใจเลยคือประทับใจปืนลองฟิชิฟเฟนเพื่อนของคุณมีนมากเลยยิงอย่างไกลอ่ะโอ้โหแต่ก็พี่แกก็ไม่รอดแล้วมองไปเรียบร้อยเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณมีนก็ต้องประทะกันกับอิฟโมเนี่ยนะเผาลัวๆนะพวกการก็จุดพุเรียบร้อยนะเพิ่มความเร็วให้กับเรือขึ้นมาอีก
เป็นผู้การพิเศษหรือเปล่าใช่ไหมเออไม่งั้นคงไม่มีโอ้โหแล้วเผาแบบนี้เนี่ยลูกเลยซูโม่มันจะไปอยู่ไหนวะเนี่ยแล้ว CV ก็มาฟัมต่อเรียบร้อยครับจมแน่นอนนะคุณมินขอแค่อีกคิวหนึ่งไฟเผาตายโอเคจบเกมครับสวยงามไปเลยโอเคครับในเกมนี้เนี่ยคุณมีนก็ได้รับชัยชนะมานะชื่อในเกมก็ซุยเซ EX ฟูรุคาว่านานาเฟะนะชื่อยาวๆได้เงินมาใช้ 79,325 นะค่าประสบการณ์ 8,176 EXP อิสระอีก409นะแล้วเหรียญตึมเลยเหรียญทีมจู่โจมพี่น้องร่วมรบสนับสนุนเรือประจันบานใหญ่คาเค้นการประสานโจมตีแล้วก็ลำกล้องใหญ่มานะทำความเสียหายไปทั้งหมด 243,556 เลยนะโอ้โหดาเมจเยอะมากแล้วก็ยิงเข้าเป้า249นะยิงเครื่องบินตกไป1ลำหมดสภาพปามจมเรือไป5ลำนะเกิดไฟไหม้13ครั้งยิงก็ห้องนิรภัย8จุดแล้วก็ช่วยในการยึดฐานอีก1ก็ต้องขอขอบคุณคุณมีนด้วยนะฮะผมที่ส่งเกมเพลย์ดาเมจโหดแล้วก็เหรียญที่เยอะออกมากๆเลยนะเออเรียกได้ว่าเหรียญเยอะจริงผมเองก็ดีใจนะที่แบบมีผู้เล่นเพลเยอร์ไทยเล่นกันได้โหดขนาดนี้โอเคสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันด้วยนะครับผมถ้าหากว่าชอบยังไงเนี่ยช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในไทยรีเพย์วอร์ชิพใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ